แต่ที่สำคัญเรื่องนี้ใครจะเชียร์ฝ่ายไหนก็แล้วแต่จงยืนหยัดเสมอว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมเด็กอายุ3ขวบนะครับและจะเป็นคดีบรรทัดฐานนะที่จะทราบถึงพฤติกรรมและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ไปขยายความจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นอยู่นับปีสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลุงพลฮะหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาชัดเจนฮะจำคุกลุงพล20ปีโดยไม่รอลงอาญาของเขาคนมีสิทธิ์ได้เออมันนี่มันทรัพย์สินของผมอ่ะเขาผิดแล้วอยากเคลียร์กับเขาไหมเนี่ยจะเคลียร์กับเขาไหมก็คือเอาของผมมาครับนะครับถ้าไม่เอามาเนี่ยผมบอกได้เลยผมแจ้งความนะครับเพราะว่าคลิปหลักฐานผมมีหมดเออเออมาคุยกันดีๆเราคนไทยคุณอยู่ทีมไหนทีมไหนผมไม่สนใจไม่ชอบมาเขียนไม่ดีก็ไปแย่งตำรวจไม่มันจะสมควรไม่สมควรคุณมาเกี่ยวอะไร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 อย่าออกไปออกไปออกไปอะไรก็ทำไมอ่ะก็ออกไปดิผมไม่คุยไม่ทำร้ายนี่คือการห้ามคุณทำไม่ถูกไงออกไปแล้วคุณทำหนีไม่ทำไม่ถูกทำไม่ถูกก็เรื่องของคุณทำไม่ถูกคุณทำไม่ถูกเออคุณออกไปพี่บอกว่ายังไงอย่าครับคุณอยู่ทีมมันไม่สมควรมันไม่สมควรครับที่ทำแบบนี้คุณจะสมควรไม่สมควรคุณบวชเรียนแล้วใช่ไหมโตแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วคุณมาทำแบบนี้เพื่ออะไรไม่มีครอบครัวแล้วมันไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวทำไมล่ะครับก็ทำไมล่ะครับอย่านักเลงไม่เอาไม่ผมไม่มีนักเลงคุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูกคุณเข้ามาในที่ของผมครับที่ตรงไหนที่มันสาธารณะก็สาธารณะก็มันอยู่อยู่กับคุณมาหมิ่นประมาทเขาคุณมาดูถูกด้อยค่าเขานะคุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูกในสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำให้กับเป็นคนที่เสียชีวิตไปน้องตายจะไม่มีใครรู้ใครเห็นนะถ้าไม่มีพยานถ้าไม่มีพยานเห็นนะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีพยานเห็นไม่รู้คดีนี้จะจับคนร้ายได้ไหมพ่อนะคะอยากพูดอะไรไหมแล้วจะพ่อเองน้องไม่รับความเป็นธรรมเห็นคุณแม่กับคุณพ่อถือรูปน้องมาด้วยวันนี้อยากจะมีอะไรอยากฝากบอกน้องเป็นพิเศษไหมครับคุณแม่แล้วเมื่อเช้ารูปนี้คือถือเอาออกจากบ้านมาแสดงเมื่อวานแต่เราเอาไว้แอบไว้ในรถก่อนบอกน้องว่ารออยู่ในรถก่อนข้างนอกอันตรายมากเลยเกิดว่าศาลสั่งให้จับผู้ร้ายไว้แล้วเราตอนแรกนี่นะตอนนี้เราไม่ได้ที่ศาลลูกดูปิดไม้ได้ไม้ตีหัวใจมากเราก็ลุ้นว่าศาลจะลงไหมเราก็ลุ้นนะแต่ว่าลูกเปิดลูกตอนที่ศาลท่านพูดคำว่าเชื่อได้ว่าทุกครั้งที่พูดว่าเชื่อได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้กระทำตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมันทำให้หัวใจปูหัวใจพองว่าไม่ใช่ว่าหัวใจปูที่ว่าลูกเราเสียชีวิตปูเหมือนกับว่าคดีจะได้ตัวคนร้ายแน่นอนแม่รู้สึกยังไงไหมครับดีใจค่ะดีใจที่ศาลเมตตาขอบคุณศาลที่อันนี้นะคะเขาแชร์งานการทำงานการกระทำโดยประมาทประมาทนะครับนี่ครับนี่ฮะดีใจกันทุกคนในคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับพอบดีลุงก็ได้ก็ได้รับนะครับได้รับคำสั่งศาลออกมาเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายนะครับท่านจะได้อธิบายให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปครับขอบพระคุณครับจะบอกว่าลุงพลป้าแตนน้อมรับคำตัดสินที่ศาลท่านตัดสินออกมาซึ่งเคยบอกกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าศาลท่านตัดสินอย่างไรเราก็น้อมรับอย่างนั้นแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นต่อไปผมมองว่าลุงพลเนี่ยอาจจะเชื่อถืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปดูสายมูมันจะต้องเอาเด็กหญิงบริสุทธิ์ไปบูชายันผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่ลุงพลเนี่ยนับถือพญานาคจุดที่เด็กตายเนี่ยอยู่ปากถ้ำไอ้ลุงพลเนี่ยอาจจะคิดว่าพญานาคอยู่ในนั้นก็ได้
มีส่วนนะเลยจะเอาเด็กไปป้าแตนรอดในคดีนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีแฟนคลับลุงพลไปให้กำลังใจนะแฟนคลับป้าแตนไปให้กำลังใจและเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตำรวจชุดจำการจับกลุ่มก็ยืนยันนะโดยมีพลตำรวจตรีนพสินยืนยันว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระบวนการการทำงานของตำรวจสืบสวนนั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กระทำความผิดแต่ยึดจากพยานหลักฐานที่พบเจอเป็นจุดสำคัญจนทำให้สู่การเจอตัวผู้กระทำความผิดซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญที่เป็นหลักฐานสำคัญได้8ประเด็นนะครับ1เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่ที่มีเนินชันกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง2พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายของน้องชมพู่รับประทานไม่ไปเพียงพอต่อการเดินไปพบศพนะครับ3ประสบการณ์ของชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนป่ายไปถึงชั้นแค่2ชั้นที่2ของภูเหล็กไฟเท่านั้นนะครับ4นะครับกรณีการศึกษาหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียวนะครับ5แพทย์ชันสูตรนะครับและกุมารแพทย์ยืนยันว่าการพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้นะครับ6สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งมารดานะฮะและบิดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าได้เอง7พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นนะซึ่งไปพบเส้นผมนี้ในตัวของลุงพลนะครับในขณะที่8นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งเดียวประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการจับพิรุธของตำรวจเรื่องของน้ำตาจระเข้นะครับบอกว่าเห็นลุงพลเนี่ยทำทีร้องไห้แต่ปรากฏว่าพอให้มีการสาบานลุงพลก็ทำทีไปสาบานตอนแรกก็ไม่ยอมมาตามนัดตอนหลังก็มาเสร็จก็เอาธูปเนี่ยคว่ำลงนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกหลายต่อหลายครั้งนะครับทำให้เป็นพิรุธชัดเจนว่าเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนะครับและทำการอำพรางศพน้องชมพู่แล้วก็พรากเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีไปจากบิดามารดานะครับเป็นประเด็นสำคัญส่วนป้าแตนนั้นศาลชั้นต้นพิเคราะห์พิจารณาแล้วนะครับว่ากรณีดังกล่าวนั้นไม่ค่อยชัดเจนก็เลยยกฟ้องนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจในคดีนี้นอกจากศาลชั้นต้นได้มีการพิเคราะห์แล้วก็มีศาลอุทธรณ์นะครับภาค4ได้มีการดูคดีนี้นะฮะได้พิจารณาคดีนี้เพราะเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจแต่คดีนี้อย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมนะฮะลุงพลเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมนะฮะจนถึงขณะนี้ลุงพลยังไม่มีหลักฐานอื่นใดว่าไม่ได้ฆ่าหรือสังหารหรืออำพรางศพของน้องชมพู่นะครับซึ่งศาลก็เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลนะครับอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังสู้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาส่วนแฟนคลับผู้สนับสนุนกองเชียร์นะฮะไล่ไปไล่มาก็เกี่ยวข้องกับนะคนที่จะส่งเสริมให้ดารานะฮะมีค่าตัวมีรายได้นะเข้ามาเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ FC ของลุงพลด้วยในขณะที่ฝ่ายต่อต้านก็มีการเผชิญหน้ากันตั้งแต่หน้าศาลสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนบางคนว่าทำไมช้าจังทำไมนานจังนะกำลังเข้าสู่ชั้นอุทธรณ์และเข้าสู่ฎีกานะครับซึ่งเป็นกระบวนการต่อไปแต่ที่สำคัญเรื่องนี้ใครจะเชียร์ฝ่ายไหนก็แล้วแต่จงยืนหยัดเสมอว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมเด็กอายุ3ขวบนะครับและจะเป็นคดีบรรทัดฐานนะที่จะทราบถึงพฤติกรรมและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ไปขยายความจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นอยู่นับปีเลยทีเดียว
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดียังมีทิฏฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันยิ้มในวันวานเอ่ยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีทะเลาะกันยิ้มรอยยิ้มในวันวานที่เคยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันKick.